สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะคะที่เราเนี่ยจะมาทำความรู้จักกับไอดอลที่เราชื่นชอบกันให้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ได้ติดตามรายการวาไรตี้ของทาง K-POP เนี่ยนะคะก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับไอดอลคนนี้นะคะก็คือมิจูแห่งวง Love List นั่นเองนะคะเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีทักษะในด้านของวาไรตี้ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะไปออกรายการวาไรตี้ไหนเนี่ยก็สามารถสร้างเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆที่ติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับมิจูแห่งวง Love List นะคะหรือว่ามิจูแห่งรายการ Six Sense นะคะรายการวาไรตี้ที่กำลังมาแรงมากๆเลยนะคะสำหรับมิจูนะคะเธอก็มีชื่อจริงว่าอีมิจูนะคะแล้วก็ใช้ชื่อในวงการว่ามิจูอย่างที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองนะคะเธอเนี่ยเกิดวันที่23กันยายน1994นะคะตำแหน่งในวงของเธอก็คือร้องแรปแล้วก็เป็นนักเต้นหลักค่ะงานอดิเรกของเธอก็จะเป็นพวกดูหนังฟังเพลงนะคะเต้นกินแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็เลยทำให้หุ่นของมิจูเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ความสูงของเธอเนี่ยสูงถึง167เซนติเมตรนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหุ่นที่เป็นหุ่นโมเดลเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนั้นนะคะผลงานของเธอเนี่ยเธอก็ได้เป็นนางเอก MV Last Romeo ของ Infinite ด้วยนะคะสำหรับมิจูนะคะเธอก็เป็นตัวหลักในรายการ Six Sense นะคะอย่างที่เราบอกไปหลายๆคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่าทำไมมิจูเนี่ยถึงได้มาเป็นตัวหลักในรายการวาไรตี้ชื่อดังนะคะแล้วก็จองชอนมินนะคะเขาเนี่ยก็เป็น PD ของรายการ Six Sense นะคะเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงการเลือกตัวหลักในรายการนะคะที่จะมาทำหน้าที่ดำเนินรายการนี้นะคะซึ่งจองชอนมินนะคะเขาก็เป็นอดีต PD ของรายการ Running Man นะคะรายการวาไรตี้ชื่อดังนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบนะคะสำหรับรายการนี้หลังจากที่เขาได้มาทำรายการ Six Sense นะคะเขาก็ได้บอกว่ารายการ Six Sense เนี่ยเป็นรายการที่เขาเนี่ยอยากจะสร้างสถานการณ์นะคะที่สมาชิกในทีมจะต้องใช้เวลาขบคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาชอบเวลาที่สมาชิกแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยได้รู้สึกสนุกสนานกับการไขปริศนานะคะนั่นก็คือเหตุผลที่เขาเนี่ยเลือกทำรายการที่มีการสร้างสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะคะโดยมีปัจจัยทางจิตวิทยานะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วยนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยอยากจะสร้างรายการ Six Sense ขึ้นมานะคะแล้วเขาก็ได้บอกถึงการเลือกตัวหลักของรายการนะคะแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกมิจูนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวหลักในรายการครั้งนี้ด้วยนะคะเขาก็ได้บอกนะคะว่าเขาเนี่ยชื่นชอบการทำงานหนักโดยธรรมชาติของมิจูนะคะแล้วก็ความสดใสเฮฮาของเธอนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่น่าจะมาสร้างสีสันให้กับรายการนะคะก็ในรายการนะคะก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยก็มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็สามารถสร้างสีสันให้กับรายการ The Six Sense นะคะให้น่าสนใจขึ้นมากขึ้นนะคะสำหรับมิจูนะคะเธอเนี่ยก็เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะคะแล้วก็เหตุผลในการเปลี่ยนชื่อของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุผลที่คุณแม่ของเธอนะคะอยากให้เธอเปลี่ยนชื่อนั่นเองโดยปกตินะคะเธอก็มีชื่อว่าอีมิจูนะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วเธอก็ใช้มิจูเนี่ยเป็นสเตทเนมในการทำกิจกรรมของวงนะคะแล้วก็เธอเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยในรายการวิทยุนะคะว่าเธอเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นอีซึงฮานะคะแล้วดีเจในรายการก็เลยถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็นอีซึงฮาล่ะนะคะเธอก็ได้เล่าถึงเหตุผลในเรื่องนี้นะคะว่าเธอเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตามคำแนะนำของคุณแม่นะคะแล้วเธอเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาสักพักแล้วหลังจากที่คุณแม่ของเธอนะคะได้ไปหาหมอดูแล้วคุณแม่ก็มาบอกให้เธอเนี่ยเป
ลี่ยนชื่อนะคะเธอก็เลยได้ไปปรึกษาเรื่องนี้กับทางค่ายนะคะว่าจะจัดการยังไงดีสุดท้ายแล้วนะคะก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะเก็บชื่อมิจูเนี่ยเป็นชื่อสเตทเนมนะคะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยก็น่าจะรู้จักเธอในนามมิจูแล้วนะคะส่วนชื่อจริงของเธอเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอีซึงฮานะคะแต่ว่าเธอก็บอกนะคะว่าคนรอบๆตัวของเธอเนี่ยก็ยังเรียกเธอว่ามิจูเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังไม่ชินกับการที่จะเรียกชื่อใหม่ของเธอนั่นเองนะคะอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าในรายการวาไรตี้เนี่ยเธอมีเสน่ห์ที่หลากหลายมีความเป็นมิติของเธอนะคะทำให้ผู้ชมเนี่ยอยากจะติดตามว่าเธอเนี่ยจะทำให้แต่ละรายการที่เธอไปออกเนี่ยมีสีสันออกมามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วมิจูเองนะคะก็ได้เปิดใจถึงเรื่องตัวตนของเธอนะคะที่เธอเขาบอกว่ามีความแตกต่างกันนะคะทั้งในแบบตัวตนเบื้องลึกของเธอแล้วก็การแสดงออกในรายการวาไรตี้นะคะแล้วก็การเป็นไอดอลสมาชิกวงเลิฟลิดด้วยว่าเธอเนี่ยก็บอกนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็เธอเนี่ยนะคะก็ได้บอกนะคะว่าถ้าในรายการวาไรตี้เนี่ยนะคะเธอก็สามารถแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้แบบเต็มที่นะคะซึ่งต่างจากการที่เป็นไอดอลนะคะแล้วก็การขึ้นแสดงบนเวทีเนี่ยที่จะต้องมีเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็คอนเซปต์ที่ต้องถ่ายทอดออกมาในแต่ละเพลงนะคะเธอก็เลยบอกว่าในรายการวาไรตี้เนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ยได้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมามากกว่านะคะแล้วเธอก็ได้บอกนะคะว่าเธอเนี่ยอยากจะทำมันให้ดีทั้งสองด้านเลยนะคะอยากจะเป็นคนที่สามารถแสดงเสน่ห์ในแบบที่ไม่คาดคิดออกมานะคะแล้วก็เป็นไอดอลที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยการแสดงบนเวทีของเธอนะคะแล้วก็มีการถามถึงตัวตนของเธอนะคะว่าแล้วจริงๆเนี่ยมิจูเธอเป็นคนแบบไหนนะคะเธอก็จะบอกว่าเธอเนี่ยแท้จริงแล้วเธอเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็มักจะอ่อนโยนแบบที่สุดเลยเป็นคนที่สามารถร้องไห้ไปกับใครบางคนได้นะคะเวลาที่เธอเห็นพวกเขาร้องไห้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเป็นไอดอลเนี่ยนะคะมิจูก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากจะมีคอนเซปที่เธอก็อยากจะถ่ายทอดออกมานะคะเธอบอกว่าเธออยากจะลองคอนเซปที่ดูแรงๆดูบ้างนะคะลองคอนเซปที่ดูมั่นใจเซ็กซี่ฟังกี้นะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยวงเลิฟลิดนะคะก็มักจะแสดงด้านที่ดูสดใสน่ารักมาตลอดนะคะดังนั้นความตั้งใจของเธอก็คือเรื่องของการแสดงให้เห็นถึงในด้านของการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วเธอก็ได้บอกนะคะว่าเธอเนี่ยก็อยากจะมีคอนเสิร์ตออนไลน์ร่วมกับสมาชิกวงเลิฟลิดนะคะแล้วก็อยากจะลองออกอัลบั้มโซโล่ของเธอเองด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวของมิจูนะคะเรียกได้ว่าเธอก็เป็นคนที่สามารถทำได้ดีทั้งในด้านของการเป็นไอดอลบนเวทีนะคะแล้วก็การเป็นในรายการวาไรตี้นะคะเธอก็สามารถทำออกมาได้ดีด้วยนะคะยังไงนะคะใครที่อยากติดตามมิจูนะคะก็สามารถติดตามเธอได้นะคะในรายการ Six Sense นะคะเรียกว่ากระแสดีมากๆนะคะจนทำให้มีซีซั่น2แล้วนะคะแล้วมิจูเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับรายการได้ดีมากๆด้วยนะคะรวมทั้งการเป็นไอดอลในวงเลิฟลิดของเธอนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานแล้วก็ให้กำลังใจมิจูด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ